ฉันรู้นะคะยัสคุณน่าจะเจ็บมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณเชื่อมั่นในพ่อใช่ไหมคะแล้วคุณจะห่วงทำไมอาตีตั้งแต่ที่ผมได้ตาสว่างผมก็เห็นและภูมิใจในพ่อตัวเองตลอดคนในเมืองก็เคารพคุณพ่อผมมากอาตีและสำหรับพ่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาสำคัญมากกว่าชีวิตซะอีกผมคงจะทนไม่ได้ถ้ามีอะไรทำให้เขาอับอายผมไม่มีทางทนได้แน่นอนผมเชื่อมั่นว่าผู้หญิงคนนั้นโกหกพ่อไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นผมจะยืนข้างพ่อและผมจะต้องปกป้องพ่อของผมให้ได้คุณลุงพาเธอหนีไปทำไมเหรอฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นปาลักทำไมล่ะลุงเป็นคนไม่ดีเหรอเขาทำร้ายเธอเหรอเขาไม่ได้ทำร้ายฉันปาลักแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามตะโกนเมื่อไหร่เขาจะมาปิดปากฉันทันทีเฮ้ยแย่มากเลยลุงน่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาเคยซื้อของขวัญให้ฉันด้วยแล้วก็ซื้ออาหารให้ฉันตอนที่ฉันร้องไห้ลุงก็เคยปลอบให้ฉันสงบลงด้วยนะลุงน่ะไม่แย่เลยสักนิดนึงแล้วลุงก็ดีมากสินะลุงชื่ออะไรเหรอลุงอาคัตเขาเป็นคนที่แต่งงานในวันนี้ยังไงล่ะลุงคนนั้นแหละอาคัตเหรอฉันจะแจ้งตำรวจได้ยังไงเรื่องที่อาคาชลักพาตัวอาร์ชและอาคาชใช้ชื่อตัวเองแอบอ้างใส่ร้ายพ่อแย่ละอาตีสถานการณ์แบบนี้ฉันเข้าใจนะคะยัสแต่ว่าเราจะแจ้งความอาคาชไปเพื่ออะไรล่ะคะจากคำพูดของอาร์ชน่ะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ใช่คนเลวซะทีเดียวนะและเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอาร์ชด้วยอาตีเขาไม่ได้ทำไม่ดีกับอาร์ชเขาไม่ได้ทำผิดในการลักพาตัวอาร์ชแต่เขากับแม่ของเขาใส่ร้ายพ่อของเรานะอาตีมันแย่ไม่ใช่เหรอเขาเอาชื่อเสียงของพ่อมาใส่ร้ายต่อหน้าสังคมแบบนี้มันแย่มากขอโทษทีค่ะยัสฉันไม่ได้คิดจะพูดอะไรแบบนั้นฉันพยายามจะพูดว่าเขาทำไปเพื่อเงินเขาทำเลวเพื่อเงินแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกเขาช่วยไม่ให้อิชิตาฆ่าตัวตายนะคะทั้งที่รู้ว่าอิชิตาเสื่อมเสียไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังยอมแต่งงานกับเธอเขาเคารพแม่ของเขาด้วยนะคะไม่รู้สิไม่ว่ายังไงอาติผมอยากจะรู้อาคาชต้องการอะไรกันแน่ด้านหนึ่งเขาลักพาตัวอาร์ชใส่ร้ายพ่อแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ดีมากที่ยอมแต่งงานกับหญิงคนนั้นผมอยากจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรและผมต้องรู้ให้ได้พ่อยังคิดถึงเรื่องไร้สาระที่ผู้หญิงคนนั้นพูดอยู่เลยคิดว่ามันยังคงคาใจทุกคนจะให้พ่ออธิบายไหมว่าผู้หญิงคนนั้นโกหกเพื่อช่วยเหลือลูกชายของตัวเองถึงอย่างนั้นถ้ายังอยากมองว่าพ่อของพวกลูกเป็นคนร้ายก็เอาพ่อไปสอบปากคำได้เลยนะคุณโกรธไปก็เท่านั้นพ วกเขาเป็นลูกๆของเราลูกๆของเราเชื่อในตัวพ่อแน่นอนพวกเขาไม่มีทางทนใครว่าร้ายพ่อตัวเองได้การสงสัยในตัวคุณนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีทางทำลงฉันจะต้องบอกนะตอนนี้อาซุก็กลับบ้านแล้วทุกอย่างเป็นปกติให้อภัยยาสกับอาตีเถอะค่ะไม่มีอะไรลงตัวหรอกกายาตรีเพื่อพวกเขาผมจะต้องขายหน้าต่อหน้าท่านเมื่อวานนี้ผมบอกเขาแล้วนะว่าให้ปฏิเสธการแต่งงานไปซะถ้าไม่อยากแต่งเหตุการณ์แบบนั้นทำให้บ้านเราอับอายขายหน้าได้แบบสบายๆเลยพ่อครับผมเป็นต้นเหตุเองผมจะเป็นคนที่แจ้งความให้พ่อเองฟังความผมไว้เลยผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาขออภัยต่อหน้าพ่อผมสัญญาครับนั่นมันเสียงอะไรใช่เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนักข่าวผมจะให้ข่าวเด็ดนะครับตีแผ่ตีพิมพ์ข่าวได้เลยว่าคุณสุราประทับซินเดียเป็นพ่อของผมก่อนที่ผมจะเกิดเขาทิ้งแม่ของผมแล้วหนีไปนั่นหมายความว่าคุณสุราประทับซินเดียเขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบขอสัมภาษณ์ด้วยนะคะหยุดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหยุดก่อนหยุดก่อนสิอยากจะรู้อะไรกันน่ะมีหลักฐานว่าคุณพูดความจริงไหมคะคุณซินเดียพิสูจน์ได้ไหมครับว่าเขาโกหกนะครับบอกทีคุณหยุดไม่ให้เราทำข่าวไม่ได้หรอกนะคะคุณซินเดียเรารู้ว่ามีเรื่องลับลมคมในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ใช่ไหมครับพวกคุณเลิกพูดไร้สาระได้แล้วพ่อผมเป็นคนมีชื่อเสียงของเมืองนี้เขารักครอบครัวยิ่งกว่าอะไรเขาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ผู้ชายคนนั้นน่ะโกหกเขาพูดคำโกหกออกมาสิ่งที่เขาพูดไม่จริงอ๋อนายสินะที่เป็นคนเลือกที่จะพูดความจริงเต็มปากกันนะการเรียกร้องความสนใจด้วยคำโกหกมันไม่ใช่นิสัยของฉันและนายจะได้รู้ความจริงแน่ไปถามแม่นายซะว่าแม่นายหายไปไหนมาทำไมเพิ่งจะมาพูดตอนนี้ทำไมไม่พูดตั้งนานแล้วเขาโกหกแน่นอนเขาจะทำให้เรากลัวด้วยคำขู่ของเขาเพราะว่าเขาอยากจะเอาทรัพย์สินของเราเฮ้ยจะว่าฉันยังไงก็ได้แต่ถ้าว่าแม่ฉันท่านนายกล้าพูดอะไรใส่พ่อฉันอีกแล้วก็ฉันไม่ไว้หน้านายแน่ฟังให้ดีนะพ่อฉันไม่เคยมีอะไรกับแม่ของนายเลยสักครั้งเดียวถ้าเกิดว่านายเชื่อในตัวพ่อของนายนักแล้วก็ให้เขาตัวดีเอ็นเอไหมล่ะฮะความจริงจะได้ออกมาเองไงเล่าแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะได้กระจ่างสักทีไงพ่อครับเขาจะได้เลิกไร้สาระสักทีนะครับถ้าเราตรวจ DNA ตกลงแล้วนะพ่อจะตรวจ DNA แล้วถ้าผลออกมาไม่ตรงล่ะนายจะเอารองเท้ามาฟาดหน้าฉันเลยก็ได้แต่ถ้าผลตัวตรงล่ะพ่อนายจะทำยังไงเหรอนายคิดออกไหมลองบอกฉันมาสิฉันจะทำทุกอย่างที่นายขอท่านครับบอกเราหน่อยได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเองผมจะบอกทุกอย่างผมถึงได้มาที่นี่ยังไงล่ะผมจะบอกให้ ดีเลยที่คุณพร้อมจะตรวจ DNA คุณซินเดียผมเอาโรงพยาบาลมาประทานที่บ้านคุณเลยจะรีรอทำไมใช่ไหมล่ะฮะคุณน่ะดูหมิ่นลูกสาวผมเอาเลยผมจะพาคุณไปตรวจเองขอทางหน่อยมาเลยคุณซินเดียฟังให้ดีนะครับทุกคนเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าที่ผลตรวจจะออกมานะครับอยู่กับผมอยู่กับครอบครัวของผมเราจะมารอลุ้นผลด้วยกันวางสายก่อนนะฮัลโหลครับข่าวที่คุณได้ยินเป็นข่าวลวงนะครับไม่จริงผมบอกคุณแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฟังนะมีคนพยายามใส่ความพวกเราครับผมรู้เรารู้จักชื่อเสียงของชายคนนั้นดีเขาละโมบโลภมากอยากได้เงินของบ้านเราครับพ่อได้ไปตรวจเลือดแล้วอีก7วันผลตรวจก็จะออกมาเองแหละครับเข้าใจตรงกันนะแล้วพวกคุณจะได้รู้ว่าเขาโกหกต่อหน้าต่อตามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องโกหกไร้หลักฐานซึ่งเรากำลังจัดการค่ะโอเคพ่อคะลุงโทรมาเขาบอกว่าพวกเขาได้เห็นข่าวทั้งในทีวีกับหนังสือพิมพ์แล้วพี่คะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะพี่ถ้าพี่เมย์ไปขอมั่นลูกสาวของชายคนนั้นก็คงไม่เจอเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นดีจะตายฉันไม่ได้บอกให้ญาติล้มเลิกงานแต่งแล้วเห็นไหมล่ะได้คนรวยมาแล้วเป็นยังไงเธอมาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลนะพูดหลายอย่างแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วประติกช่างมันพอแล้วพอวันนี้ญาติทุกคนใครก็ตามนักข่าวก็จะติดต่อเราไม่ได้ไม่มีใครโทรมาตอนบ้านเรามีความสุขเลยหรือยังไงกันแต่พอบ้านเราเจอเรื่องแล้วทำไมโทรมากันจังเลยนะแม่ครับแม่ไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวความดันจะขึ้นนะครับแม่อีกสัปดาห์เดียวผลตรวจก็จะออกแล้วทุกคนจะได้เลิกนินทาดูแลตัวเองก่อนนะแม่ไม่รู้นะยี่แก่นั่นมาจากไหนมากับลูกชายไร้การศึกษามาทำลายครอบครัวของเราบ้าจริงๆเลยเฮ้คุณนี่คุณมายืนข้างหน้าทำไมกันเนอะเข้ามาสิครับฉันเอาอะไรมาให้เธอสิ่งที่ทำให้เธอสร้างข่าวปลอมเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมเธอทำงานทั้งชีวิตก็ไม่มีทางได้เงินขนาดนี้เอากระเป๋านี่ไปแล้วไปให้ไกลกับแม่เธอซะว้าวคุณเป็นคนเดียวที่เข้าใจความต้องการของผมนะครับเนี่ยยอดไปเลยเอาละเราจะไปกันขอบคุณมากนะครับอยากจะได้ยินผมพูดแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาเหรอหรือว่าเป็นคนไม่มีความคิดสินะความจริงก็คือคุณคิดผิดแล้วไม่ใช่เลยฟังนะบ้านนี้กับครอบครัวสวยๆที่คุณมีนะเอาเงินแค่นี้มาฟาดแลกกันมันไม่คุ้มค่าหรอกนะแค่แบงค์ไม่กี่ใบไม่เลยกายตรีไม่มันก็เหมือนกับการตัดน้ำจากทะเลที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะผมไม่ใช่คนโง่อย่างที่คุณคิดหรอกนะบอกมาว่าต้องการอะไรต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอก็บ้านนี้ไงจุดนี้ที่คุณยืนอยู่นี่และพร้อมกับเส้นทางของคุณยังไงเล่าพร้อมจุดสีแดงที่บนหน้าผากคุณเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้ถูกเรียกว่าภรรยาของสุราษฎร์ปาทาบซินเดียมันเป็นสิทธิที่ควรจะเป็นของแม่ผมแค่นั้นแหละและเกียรติยศศักดิ์ศรีนี้ลูกชายของคุณลูกชายคุณที่อยู่บ้านหลังนี้ ได้ขับรถแพงๆมันเป็นสิทธิ์ของแม่ผมเหมือนกันนะครับผมลำบากมา30 ปีเพื่อที่จะตามหาตัวตนของตัวเองลองคิดดูสิตั้ง30 ปีเชียวนะไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วคุณจะมาบอกให้ผมไปง่ายๆเหรอไม่มีทางหรอกผมไม่ยอมไปแน่นอนไม่มีทางโอเคถ้างั้นเอางี้นะผมจะเอากระเป๋านี้ไปให้กับยัดบอกให้เขาว่าให้เอากระเป๋านี้ไปแล้วก็พาแม่หนีไปซะแค่นั้นเองเนอะไม่มีอะไรมากหรอกเนอะไอ้นี่เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกเลยสินั้นเนี่ยผมเนอะได้รับคำตอบจากความเงียบของคุณคุณคงจะนอนไม่หลับมากเลยสินะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกง่วงมากๆเลยละและผมก็มีฝันหลายอย่างที่กำลังจะเป็นความจริงด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายคุยกับใครนะอาคัตคุยกับผู้หญิงที่เธอมาทำลายชีวิตยังไงล่ะไม่อายเหรอเป็นผู้หญิงด้วยกันกับกล้าที่จะมาทำลายชีวิตเพื่อนหญิงของคนอื่นความปรารถนาของเธอไม่มีทางเป็นจริงรัฐาจากตอนนี้จะดีกว่าถ้าเธอไปไกลๆซะไปกับลูกชายที่หยาบคายของเธอหยาบคายไม่มีชาติตระกูลจนใช่ไหมมันคือคุณสมบัติที่ลูกชายของตระกูลซิดเดียได้รับต่อมาสินะยังไงแล้วนี่ก็คือตัวตนของพวกเขาทำไมล่ะลูกชายของฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้เหรอเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่าคิดว่าฉันมาเพื่อแย่งสามีเธอฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเธอน่ะเก็บสามีของเธอไว้กับเธอเถอะนะแต่ฉันแค่มาทวงสิทธิ์ให้ลูกชายของฉันอาคัตพาเขารับเขาเข้าครอบครัวแล้วฉันจะไปจากที่นี่สุราชประทาบซินเดียมีลูกชายแค่3 คนปานกัดยาชและประติกไม่มีใครมาขวางทางพวกเขาได้ไม่มีใครแทนที่ได้เข้าใจนะยังไงก็จะต้องมีคนเสียสละกายตรีฉันจะคอยดูว่าใครจะหยุดลูกชายฉันไม่เข้าบ้านนี้ได้ไม่มีใครช่วยเธอจากคนหยาบถอยที่เธอว่าได้หรอกนะกายตรีหยุดนะคะแม่สามีหนูก็เหมือนแม่หนูบ้านของเธอสร้างขึ้นมาด้วยความรักลูกสะใภ้คนนี้จะคอยปัดเป่าพายุออกไปเองค่ะไปกันเถอะค่ะแม่เข้าไปข้างในก่อนคนโกหกหลอกลวงแบบนี้นะไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกนะคะแม่ฟังฉันให้ดีนะอาตีใครให้สิทธิ์เธอคุยกับแม่สามีฉันแบบนั้นไม่ทราบฮะเธอยืนต่อหน้าแม่สามีของฉันฉันก็ยืนต่อหน้าแม่สามีของเธอได้เหมือนกันอย่าคิดว่าแม่สามีฉันจะตัวคนเดียวฉันรู้สึกดีนะที่เธอได้รับความรักได้รับเกียรติจากแม่สามีของเธอแต่ว่าอิชิตาเมื่อความจริงกับคำโกหกเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดฉันบอกเลยนะว่าเราไม่ควรจะหลอกตัวเองเพื่อเข้าข้างคนของเราไม่ว่าจะเป็นใครสามีพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ของสามีคนจริงเนี่ยก็จะชนะเสมอนั่นแหละ พ่อของฉันเป็นฝ่ายถูกจากนี้เราจะรู้ความจริงหลังจากนี้7 วันอาตีว่าใครถูกและใครเป็นคนโกหกเฮ้เดี๋ยวก่อนสิอย่าลืมกระเป๋านี่สิเอาไปเฮ้นี่เอาไปสิเก็บไว้ใช้เลี้ยงลูกๆเนอะปล่อยให้แม่ไปทำไมคุณก็รู้พวกเขาเป็นคนแบบนี้พวกเขาอาจจะทำอะไรไม่ดีญาติค่ะฉันไม่รู้ว่าแม่จะไปที่นั่นแม่ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าบอกใครก่อนฉันเห็นแม่ข้างนอกก็เลยตามออกไปนะคะอาตีผมเข้าใจว่าแม่เจ็บปวดไม่ใช่ว่าแม่ไม่เชื่อใจเรื่องพ่อนะแต่แม่จะทำอะไรได้ล่ะหลังจากที่แม่ใช้เวลาครึ่งชีวิตกับพ่อและครอบครัวและอายุปูนนี้ล่ะจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแม่จะต้องเศร้ามากใช่ไหมยิ่งกว่านั้นที่ทำให้ผมเศร้าก็คือผมทำอะไรเพื่อช่วยพ่อกับแม่ไม่ได้เลยญาติคะอย่าคิดมากเรื่องนี้อีกเลยนะอย่าเครียดแล้วก็อย่าห่วงแล้วนี่มันก็ดึกมากแล้วฉันว่าเราไปนอนกันดีกว่านะคะไม่อาติตอนนี้ผมคิดอะไรมากมายผมคงนอนไม่หลับคุณจะต้องหลับฉันจะอยู่กับคุณคุณจะต้องหลับนะไปกันเถอะไปกันเถอะค่ะแต่ว่าอาตินั่งลงนะไม่นะยาสคุณต้องไม่คิดถึงอะไรนอนเถอะค่ะยาฉันเห็นคุณเศร้าแล้วไม่มีทางเลือกไม่ได้อีกแล้วฉันทนรอ7 วันไม่ได้แล้วฉันอยากจะให้คุณกลับมามีความสุขในวันพรุ่งนี้เลยไม่ว่ารัฐาจะผิดหรือว่าถูกไม่ว่าเธอจะคิดอะไรหรือว่าต้องการอะไรไม่ว่าเธอจะมาที่นี่ทำไมฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้อาคาดื่มชานะเดี๋ยวก่อนอาคัตชายังร้อนอยู่นะฉันจะทำให้เย็นก่อนนะ แม่มานี่สิมานี่มานั่งลงก่อนแม่ฟังนะแม่การที่มานั่งในสนามบ้านที่ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ดื่มชาเนี่ยมันดีเหมือนกันนะแม่มันคงจะสนุกมากแน่แน่เฮ้เราจะได้ใช้คนใช้แบบสะใจไปเลยอย่างเช่นลุงรามูสั่งให้ลุงรามูเติมเนยเพิ่มขนมปังหน่อยสิอะไรทำนองนั้นนะแม่นะแล้วแม่ก็จะได้สั่งคนใช้ให้ทำนมอัลมอนด์แบบที่แม่ชอบไงอะไรก็ได้ที่แม่อยากให้ทำบ้าไปแล้วแม่จะให้ลูกดื่มชาวันนี้ล่ะแม่ดื่มหน่อยครับรสชาติดีมากเลยแม่ดื่มเลยพวกเขากำลังมีความสุขหลังจากมาป่วนครอบครัวเราแล้วถ้าผล DNA ออกมาแล้วก็ทุกคนจะได้รู้ความจริงอาตีคุณอยู่ที่นี่เหรอฉันเองยาสคุณนี่โกหกเก่งจริงๆเลยนะผมเนี่ยนะโกหกเก่งใช่สิทำไมอ่ะก็คุณเอาช็อกโกแลตให้ลูกๆแล้วไหนช็อกโกแลตของฉันล่ะอ๋ออาตีพวกเขาเป็นเด็กแล้วคุณล่ะยาสคะใครกำหนดเหรอว่าผู้ใหญ่กินช็อกโกแลตไม่ได้ไม่อาตีคือที่จริงอ่ะผมมีช็อกโกแลตแค่3 กล่องอ่ะแล้วเราก็มีลูกแค่3 คนอ่ะฉันก็อยากจะกินช็อกโกแลตบ้างไปสิคะไปซื้อช็อกโกแลตให้ฉันด้วยได้อาตีผมจะไปทำงานนะแล้วตอนกลับมาก็จะซื้อไม่ยาสฉันอยากได้ตอนนี้ต้องตอนนี้เลยไม่อาตีฟังผมก่อนถ้าผมเอาช็อกโกแลตมาด้วยเนี่ยไม่ยาสฉันอยากจะกินตอนนี้แต่อาตีผมจะมาตอนนี้ได้ยังไงฉันเข้าใจแล้วไม่รักฉันแล้วสินะรักแต่เด็กๆเหรอฟังก่อนสิอาตีพูดถึงช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตเหรอว่าแล้วไงขอบคุณนะคะยาสแล้วกันนะฉันรู้ว่าคุณรักฉันมากฉันล้อเล่นน่ะแล้วรีบกลับมานะพวกเขารักกันมากเลยและฉันล่ะฉันกลับต้องมาตามหาความรักทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะญาติเอาความฝันกับความหวังของฉันมาทำลายเล่นอาคาจบการศึกษาจากโบปาลเขาอยู่ที่นี่มา30 ปีในเมืองเดิมแล้วทำไมรัฐาถึงคิดถึงครอบครัวเราขึ้นมาตอนนี้ล่ะเธอปิดเงียบมาตลอดทำไมฉันมั่นใจว่ารัฐาต้องโกหกต้องเป็นแผนร้ายอะไรแน่ๆแล้วมันคืออะไรฉันต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม ระเจ้านี่คืออะไรนะนี่นี่มันรูปของยักษ์นี่นะประติกนี่เธอทำอะไรนะเดี๋ยวนะพี่นี่คือรูปเซอร์ไพรส์พี่เซอร์ไพรส์ผมอ๋อขอดูเซอร์ไพรส์ตอนนี้เลยได้ไหมฮะได้เลยเปิดเลยพี่นี่ครับญาติเหรอนี่คือรูปของพ่อของหลานชายหลานสาวผมรูปของพี่ญาตินะครับรูปของญาติตอนนี้พี่อายุ15รูปของพี่ตอนเด็กนะครับรูปของญาติในบ้านรัฐาทำไมรูปตอนเด็กของยัสถึงมาอยู่ที่บ้านรัฐาได้ล่ะเธอเป็นอะไรกับยัสนะเธอพูดเรื่องทวงสิทธิ์ให้อาคัสโดยบอกว่าเขาเป็นลูกของพ่อฉันไม่เข้าใจเลยอาคัสเป็นลูกของเธอแล้วรูปของยัสอยู่ที่นี่ฉันจะต้องไขปริศนาให้ได้เลยวันที่ฉันรู้ความจริงความทุกข์ของครอบครัวเราจะได้จบไปสักทีเฮ้ระวังนะเดี๋ยวจะล้มเอาเธอน่าจะเป็นแม่คนระวังหน่อยสิเจ็บไหมฮะฉันว่าเธอคงจะเส้นยึดนะนวดด้วยน้ำร้อนแล้วอาการก็จะดีขึ้นเข้าใจไหมคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะฉันไม่ต้องการให้คนที่อยากจะทำลายครอบครัวของฉันมาสงสารฉันไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกค่ะเดี๋ยวนะอาตีแม่สามีของฉันช่วยเธอเพราะคุณธรรมในใจแม่ไม่ได้แสดงความสงสารเธอนั่นแหละที่จะต้องรู้เอาไว้เราสองฝั่งมีความสัมพันธ์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือการเป็นศัตรูกันไปกับเธอแม่คุณโกรธฉันเหรอโมโหฉันเหรอถ้าคุณโกรธก็มาลงกับฉันสิคะด่าฉันเลยญาติค่ะแต่ว่าอย่างเงียบแบบนี้เลยนะคะได้โปรดอาตีทำไมจะต้องไปที่บ้านเขาโดยการลอดผ่านหน้าต่างผมบอกคุณหลายครั้งแล้วอย่าทำแบบนั้นทั้งที่ยังท้องอยู่ผมเตือนคุณแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะยาฉันทนเห็นคุณคิดมากไม่ได้อีกแล้วนะคะผู้หญิงคนนั้นมาบอกเราตั้งแต่ตอนนั้นคุณก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยหลังจากที่เธอใส่ร้ายพ่อทุกคนก็ทุกข์แล้วก็เศร้าไปหมดคุณแม่พ่อแล้วก็ทุกคนเลยฉันเป็นสะใภ้ของบ้านนี้นะการเป็นสะใภ้มันคือหน้าที่นะคะมันเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องคอยปกป้องครอบครัวนั่นแหละฉันถึงไปที่บ้านหลังนั้น ฉันจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรทำไมถึงโกหกแบบนี้ทำไมเธอมาที่นี่ทำไมและที่นั่นฉันไปเจอรูปของคุณด้วยนะคะยัสทำไมรัฐาถึงมีรูปของคุณที่บ้านเราต้องการคำตอบใช่ไหมคะอาตีเราได้คำตอบแน่อีกแค่ไม่กี่วันทันทีที่ผล DNA ออกเราก็จะรู้ทุกอย่างรู้ว่าเธอต้องการอะไรแล้วรูปนี้มันเกี่ยวข้องกับเรายังไงกันแน่ใช่แล้วค่ะยัสแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาไม่กี่วันที่เหลือนี้ยังไงฉันไม่รู้เลยเอาอีกแล้วผมเพิ่งอธิบายให้คุณฟังบอกว่าอย่าคิดมากยังไงล่ะเอางี้ผมจะเป่าน้ำร้อนมาให้น้ำร้อนเหรอนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดพอแล้วนะอาติจะคิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมยิ่งผมบอกให้หยุดคุณก็ยิ่งคิดนี่อาติอย่าคิดมากเลยผมจะน้ำร้อนมาให้คุณจะได้สบายขึ้นพ่อครับนี่คือที่จัดงานและนี่คือการตกแต่งนอกจากนี้เราก็ยังมีนี่ด้วยนะครับนี่มันอะไรกันปฏิกแต่ว่าพ่อลูกค้าต้องการให้เรานำเสนองานนะครับพ่อชอบทำงานให้กับลูกค้าเอาแบบที่ออกมาดีกว่าที่ลูกค้าขอซื้อคุณภาพแบบนี้ละที่ทำให้ครอบครัวเราเก่งกว่าคนอื่นเขาเนอะไม่รู้หรือไงพ่อครับผมรู้แต่จะให้ผมเปลี่ยนอะไรในการนำเสนองานเพื่อให้ลูกค้าพอใจเรียกยอดมาไปถามเขาบอกลูกได้นะยอดครับพ่อพูดถูกพี่ยารู้แน่ว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับครับพ่อพี่ครับผมทำ presentation แต่ว่าพ่อไม่ชอบเนอะดูให้ผมหน่อยนะครับพี่ว่าถ้าเราย้ายตำแหน่งแท่นแต่งงานมาไว้ตรงนี้จะดีกว่านะแล้วก็อย่าใช้กุหลาบใช้ดอกไม้ที่เราใช้ประจำดีกว่าและธีมนี้ไม่ควรทันสมัยมากนักถ้าเป็นแบบตามประเพณีเดิมดีกว่าลูกค้าจะได้พอใจพ่อครับลองดูสิครับเก่งมากเลยพี่นี่แหละที่พ่อต้องการละพี่เปลี่ยนงานโดยที่ไม่ต้องถามใครเลยลูกชายก็เหมือนเงาของพ่อนั่นแหละปฏิยอดจะไม่รู้ได้ยังไงว่าพ่อเขาต้องการอะไรถึงคุณจะดูแกร่งจากภายนอกฉันก็เห็นว่าข้างในนะยังอ่อนโยนคุณน่ะปลื้มลูกชายใช่ไหมและยอดพ่อลูกเนี่ยไม่ได้เรียกลูกมาเล่นๆนะพ่อลูกเนี่ยต้องการลูกให้มาช่วยงานหลายปีแล้วล่ะที่จริงแล้วเขาเรียกลูกจากใจเขาเชื่อว่าลูกนะเก่งและเขาเชื่อว่าลูกชายของเขานั้นทำได้โดยไม่ต้องพูดอะไรมาก คุณจะเอาความรักของลูกปิดบังไว้อีกนานแค่ไหนฟังหัวใจตัวเองสิพ่อสอนเราเสมอถ้าครอบครัวมีปัญหาสมาชิกทุกคนจะต้องร่วมมือช่วยกันฝ่าฟันปัญหาไปใช่แล้วค่ะพ่อเราจะต้องรวมตัวกันในช่วงเวลาที่ครอบครัวเราเจอกับปัญหารวบรวมความกล้าคำกล่าวหานี้ไม่ได้กระทบแค่พ่อเท่านั้นมันทำให้ทั้งครอบครัวแย่ไปหมดเราต้องกำจัดคำกล่าวหาให้ได้ยอดรับงานต่อจากประติกแล้วทำงานต่อด้วยลูกค้าของเราจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการไม่มาบ่นทีหลังเพราะว่าพวกเราเสียเวลาไปมากพอแล้วมันจะไม่ดีเลยถ้าจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะว่าจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจได้พี่เอานี่ไปพี่จะต้องไปนำเสนองานแทนพ่อนะขอให้โชคดีนะพี่ขอบคุณไปกันเถอะครับพ่อกายตรีบอกให้ลูกสะพ้ายกลับมาอยู่ในห้องด้วยแล้วกันจะว่าไงดีเรามาแข่งทำอาหารกันไหมพี่ทำกันในครัวว้าวทั่วพวกนี้อร่อยมากเลยพ่อกับลูกก้าวข้ามผ่านความทุกข์ด้วยอาหารร่วมกันบ้านการกับเด็กๆเหรออาหารอยากกินขนมทุกคนเลยบอกว่าพวกเขาจะได้กินขนมและออกไปเที่ยวยังไงล่ะแม่ครับทั่วหมดแล้วผมอยากกินอีกนะมีอีกไหมครับเฮ้ยแม่ทำไว้เยอะนะเดี๋ยวแม่ไปเอาเองแม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไปเอาให้เองแม่นั่งเถอะค่ะรัฐาเหรออยู่ตรงนี้อาตีตรงนี้มีถั่วอาตีมานี่สิถั่วเหรอแต่ว่าถ้วยนั้นไม่ใช่ของครัวเรานี่ฉันไม่เคยเห็นถ้วยนั้นมาก่อนแล้วถั่วอยู่ตรงนี้นี่นะรัฐาไม่นะโอ้โอ้ฮะจิ้งจก